จอง Samsung Galaxy S23 กันไว้นะครับตรวจเช็คสภาพรอบเครื่องแล้วก็อย่าลืมกดรหัสเช็คเครื่องนะครับเพื่อดูการทำงานของตัวระบบภายในว่ามันทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับก่อนจะรับเครื่องกลับบ้านสบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์ครับแกะกล่อง Samsung Galaxy S23 Ultra ครับซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้ตัวกล่องบรรทุกเล็กลงเพรียวบางลงกว่าเดิมซะอีกนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า Samsung ก็ได้มีการแถมพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นหัวชาร์จมาในกล่องนะครับจะมีเพียงแค่พวกเข็มจิ้มถาดซิมแล้วก็ส่วนของสายชาร์จเท่านั้นครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้แค่มาแกะกล่องเช็คอุปกรณ์ภายในนะครับแต่ว่าเราจะมาสอนวิธีการกดรหัสเช็คเครื่องครับเพื่อดูการทำงานของระบบว่ามันสามารถใช้งานได้ปกติไหมก่อนจะรับเครื่องกลับบ้านครับแน่นอนว่าสภาพของตัวกล่องนะครับที่ได้มาก็ต้องใหม่ถูกไหมครับแล้วก็ไม่มีริ้วรอยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องขายจริงเนี่ยเขาจะมีซีลดำๆเป็นเทปอยู่นะครับก็สังเกตดีๆว่าไม่ถูกแกะหรือว่าถูกตัดมาก่อนหน้าเรานะครับเสร็จแล้วก็เปิดกล่องออกมาครับเช็คอุปกรณ์ภายในเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดตัวกล่องนะครับด้านหน้าเป็นสีอะไรนั่นหมายความว่าสีตัวเครื่องก็จะเป็นสีนั้นด้วยนะครับยกเว้นสีที่เป็นลักษณะไล่เฉดกันตรงนี้นะครับจะเป็นพวกสีพิเศษที่ทำการสั่งผ่านออนไลน์สโตร์ครับนะครับเมื่อแยกชิ้นออกมาเรียบร้อยนะครับด้านในส่วนของฝาด้านบนนะครับด้านในก็จะมีเหมือนกับเป็นกล่องสำหรับใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่วางของโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นกระดาษแปะไว้1ชั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องด้านในอยู่นะครับเนี่ยหมดแล้วมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับตัวเครื่องก็เช็คสภาพเช็คซีลสติ๊กเกอร์ก่อนต้องบอกว่าตัวเครื่องที่แกะมาใหม่ครับมันจะมีซีลสติ๊กเกอร์บางๆใสๆครับแปะอยู่รอบๆตัวเครื่องครับแต่นี่เราแกะออกไปแล้ว แต่จุดที่สำคัญก็คือนะครับรอบนี้ Samsung Galaxy S23 ครับทุกรุ่นเลย23 Ultra Plus แล้วก็ตัว23นะครับไม่ได้มีฟิล์มกันรอยมาเลยนะครับไม่มีเลยนี่คือแบบเป็นหน้าจอ Victus 2แล้วอะงานนี้ใครต้องการจะติดฟิล์มปกป้องหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามีฟิล์มโฟกัสมาแนะนำกันในช่วงท้ายนะครับนี่ครับตัวเครื่องก็เช็คสภาพให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าด้านหลังมีรอยมีอะไรตรงไหนไหมส่วนของตัวกล้องมีลักษณะของคราบหรือว่ามีฝุ่นอะไรอยู่หรือเปล่าครับก็ให้เช็คแต่ตรงนี้เลยหลังจากเช็คตัวเครื่องเบื้องต้นเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องมาเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ไปลองหาเพลงมาเปิดทดสอบกล้องอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับแต่จริงแล้วทาง Samsung เขามี tool หรือว่าเครื่องมือนะครับในการตรวจสอบตัวเครื่องการทำงานทุกส่วนนะครับเป็นรหัสสามารถกดได้ผ่านตัวของแอปโทรศัพท์แบบนี้ครับวิธีการก็คือให้กดดอกจันสี่เหลี่ยมเลข0แล้วก็ดอกจันสี่เหลี่ยมปั๊บก็จะเข้ามาที่หน้าจอเมนูตรงนี้ครับซึ่งสามารถจะเช็คได้ทุกสิ่งอย่างของตัวเครื่องตั้งแต่หน้าจอครับการแสดงสีแดงเขียวน้ำเงินนี่ครับแดงโอเคไหมเขียวโอเคหรือเปล่าน้ำเงินสังเกตเรื่องของตัว bright pixel กับ dead pixel ได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าตัวหน้าจอหลักที่เราเห็นจากตัวกล้องหลักตรงนี้นะครับอาจจะไม่เห็นเลยว่ามันโชว์อะไรอยู่บ้างเพราะว่าส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเวลาทดสอบเขาจะดึงความสว่างหน้าจอขึ้นมาให้สว่างสุดๆครับทำให้ตัวกล้องหลักก็จะแสงโอเวอร์ไปนิดนึงครับก็ไปสังเกตจากตัวกล้อง2แล้วกันนะถัดมาก็จะเป็นตัวรีเซฟเวอร์ซึ่งรีเซฟเวอร์นี่ก็หมายถึงลำโพงด้านบนหรือว่าลำโพงที่ใช้รับสายนั่นเองครับว่ามีเสียงดังมีความดังอยู่หรือเปล่าไม่ได้มีการอุดตันหรือว่าใช้งานไม่ได้นะครับไวเบรชั่นนะครับก็คือเช็คเรื่องของตัวมอเตอร์ระบบสั่นของตัวเครื่องครับเดี๋ยวกดลองให้ดูครับแล้วมันสั่นทำงานได้นะครับตีไวเบรชั่นแล้วนะครับมาต่อที่เมกะแคมนี่ครับก็จะเป็นการทดสอบกล้องหลังนะครับ HDR Auto Flash แล้วก็ลองกดถ่ายได้เจ๊นี่แบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จว่ากลายเป็นกล้องตัวที่2เรียกว่าจะมีการไล่ทดสอบให้ครบทุกกล้องเลยนั่นเองครับแล้วก็ไล่กดไปกล้อง3คือกล้องซูมแล้วก็กล้องตัวที่4ครับเราจะทูไปนอกหน้าต่างที่ยอดเขานะครับนี่ก็เป็นตัวกล้องหลังนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวของเซ็นเซอร์ก็จะมีตัวที่บอกนะครับว่าตอนนี้ตัวเครื่องเราขยับมากน้อยแค่ไหน
การเหวี่ยงการสวิงเป็นยังไงก็คือมาจากตัวของแอคเซโลเมเตอร์นะครับหรือพวกไจโรสโคปแล้วก็มีบาโรเมเตอร์นะครับวัดพวกออลติจูดต่างๆแมกเนติกเซนเซอร์ก็คือตัวของที่เอาไว้วัดเรื่องของทิศเหนือทิศใต้เป็นแม่เหล็กนั่นเองครับล่าสุดก็เป็นส่วนของตัวฟิงเกอร์ปรินต์นะครับหรือว่าสแกนลายนิ้วมือนั่นเองครับนี่นะครับบอกว่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ทดสอบให้ดูเรียบร้อยแล้วอันนี้กดแต่ละมันรัดมาที่หน้าจอในการตรวจสอบเรื่องของการลากเส้นครับอันนี้ก็สามารถใช้นิ้วลากก็ได้นะครับหรือใช้ปากกา S Pen ก็ได้นะครับเพื่อดูว่าเอ๊ะเราลากนิ้วตรงผ่านจุดมาแล้วเนี่ยตัวทัดทำงานหรือเปล่านะครับเห็นว่าติดเขียวบ้างติดขาวบ้างคือนิ้วผมลากไม่ตรงครับมาตัวเช็คกันของทัชสกรีนนะครับความแม่นยำของหน้าจอครับอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าลากไม่เสร็จมันไม่ให้ออกจากหน้าจอทดสอบครับต้องลากให้เสร็จไปเลยปุ๊บนี่อ่ะระบบทัชตะกี้ทดสอบไปแล้วเนาะที่เป็นลากเส้นเขียวๆนะครับถัดมาคือตัวของลำโพงนะครับอันนี้สปีกเกอร์มันจะมีทดสอบ3แบบคือกดทีแรกปึ้งดังทั้งบนและล่างกดอีกทีนึงดังแค่ล่างตามลูกศรเลยครับและครั้งที่3กดดังแต่ข้างบนนี่นะครับแล้วก็มีสับคีย์นะครับอันนี้คือส่วนของปุ่มด้านล่างครับการทดสอบว่ากดแตะแล้วโอเคไหมนะครับนี่กดเช็คไปได้ถ้าเกิดกดเช็คแล้วงงๆว่าทำยังไงที่จะออกได้กดแบ็ค2ทีครับ Front Camera ครับทดสอบกล้องหน้ากันต่อนี่ก็จะเป็นการทดสอบแบบนี้ครับกล้องหน้านะฮะนี่ครับแล้วก็แชะ1ทีทดสอบเหมือนกับออโต้โฟกัสไปในตัวด้วยนะครับนี่ใช้งานได้กดติ Grip Sensor นะครับเฮ้ยมีด้วยเหรอ Grip Sensor เฮ้ยมีด้วยจริงๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมี2อันด้วยมีด้านบนด้วยนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ใช้บีบอาจใช้เป็นตัวดีเทคว่าเราจับถือตัวเครื่องอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีแบล็คอันนี้เพื่อเช็ค bright pixel สำหรับจอ OLED เลยครับถ้าเกิดจอดำสนิทเนี่ยดำสนิทจริงไหมนะครับอันนี้ตะกี้นี่คือไม่ได้มีแสงออกมานะแต่ว่าเป็นฝุ่นที่บนจอนะผมเขี่ยออกมาละกดปุ่มแล้วจะกลับมาส่วน Hall IC Case ครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ทดสอบถ้าเกิดเรามีพวกเคสแบบเป็นฝาพับปิดหน้าจอนะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวเคสมาเทสก็จะไม่ทดสอบครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเคสพร้อมกันที่ร้านเลยเนี่ยก็สามารถจะมาเทสได้นะครับ S Pen นี่ก็จะเป็นการใช้ปากกา S Pen นะครับมี2การทดสอบก็คือเขียน S Pen Draw ครับแล้วก็เขียนตึ๊ดลากไปปึ๊ดแล้วก็จะดูก็ทดสอบได้ว่ามันลากให้ถึงขอบนะครับรอบนี้เห็นไหมไม่ได้มีจุดที่แบบว่าไปถึงขอบแล้วลากไม่ได้นะฮะเนี่ยลากเอาแล้วก็ S Pen Hover ครับคือเป็นการเช็คสถานะว่าตอนนี้นี่ S Pen มันลอยอยู่หน้าเหนือหน้าจอนะครับเนี่ยครับเราไม่ได้แตะไปที่หน้าจอครับเห็นไหมแบบนี้นี่แต่ว่าเราใช้วิธีการลอยเหนือหน้าจอประมาณนึงนะครับในการเทสนี่จนครบครับส่วน MLC test ตัวนี้ครับเห็นว่าจะเกี่ยวข้องกับการเช็คตัวของ NAND memory ภายในนะครับแต่ว่าผมยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันทดสอบยังไงครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีการหรือว่ามีเทคนิคก็แจ้งมาได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะทดสอบยังไงหรือเป็นแค่เช็คว่าตัวเครื่องมันสามารถจะอ่านเคสเมมโมรี่ได้ปกติหรือเปล่ามีลูปแบ็คทดสอบไมโครโฟนใช่มั้ย1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 ฮัลโหลนี่ก็เป็นการทดสอบตัว loopback microphone test นะครับส่วนที่เป็นเวอร์ชันนะครับว่าเราได้ตัวของซอฟต์แวร์เวอร์ชันไหนมาครับซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถใช้โค้ดเดียวกันนะครับทดสอบกับ Samsung Galaxy ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครไปรับเครื่องจะเป็น Ultra จะเป็น S23 หรือ23 Plus นะครับอันนี้ก็สามารถจะใช้โค้ดเดียวกันนี่แหละครับในการทดสอบได้เลยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบเดียวกันนี่แหละครับสามารถจะทดสอบการใช้งานตัวเครื่องหน้าจอลำโพงเซนเซอร์ต่างๆได้ณจุดขายเลยครับเรียกว่าทดสอบเสร็จปุ๊บถ้าเจอปัญหาตรงไหนยังไงก็จะได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ทำการเช็คตรวจสอบหรือว่าเปลี่ยนเครื่องแกะกล่องใหม่ให้เราได้นั่นเองครับเช็คเครื่องเรียบร้อยอย่าติดฟิล์มกันนะครับผมอย่างที่บอกเรามีตัวของโฟกัสนะครับมาแนะนำกันในวันนี้ก็คือจะมีตัวของ 3D UV Nano Glass นะครับเป็นกระจกติดกาว UV แบบเต็มขอบนะครับของตัว Samsung Galaxy S23 Ultra ครับคือรอบนี้แม้ว่าตัวหน้าจอมันจะโค้งน้อยลงแต่แอบโค้งนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเป็นกระจกกาว UV นะครับที่สามารถจะติดกาวแล้วก็ปกป้องได้ถึงขอบโค้งของตัวเครื่องครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ S23 23 Plus ก็จะมีกระจกที่เป็น
Full Frame Ultra Slim นะครับอันนี้ก็สามารถจะแปะได้สบายๆครับโดยมาพร้อมกับความบางครับเพียงแค่ 0.01 ซมเท่านั้นสำหรับโฟกัส 3D UV Nano Glass ก็เป็นกระจกกันรอยแบบใสเต็มแผ่นนะครับโดยที่บริเวณขอบครับก็เป็นแบบใสไม่ได้มีขอบสีด้านข้างนะครับอย่างเห็นก็คือรอบนี้จอของ X3 Ultra มันโค้งนิดเดียวครับโดยตัวฟิล์มมีส่วนลงโค้งนะครับทำให้เวลาติดลงไปแล้วมันปกป้องได้สุดขอบจอซึ่งเมื่อติดไปแล้วครับก็ยังสามารถใช้ปากกา S Pen เขียนได้ทั้งจอไม่มีสะดุดนะครับรวมถึงรองรับการใช้สแกนนิ้วมือบนหน้าจออย่าง Ultrasonic Fingerprint ด้วยใช้เป็นกาว UV คุณภาพสูงครับติดแนบสนิทลอกออกได้ก็จะไม่ทิ้งคราบกาวอยู่บนหน้าจอซึ่งตัวของ Focus 3D UV Nano Glass ครับก็มีรับประกันให้180วันครับส่วนกล้องหลังครับก็มีตัวของ Focus Camera Lens Protection นะครับที่สามารถจะแปะปกป้องส่วนของกระจกหรือว่าเลนกล้องหลังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของแสงแฟลชที่อาจจะเข้ามาเป็นแฟลชอยู่บนตัวกระจกได้นะครับก็เลยออกแบบมาให้แยกชิ้นแปะได้แล้วก็ไม่เกิดปัญหาเวลาใช้งานกล้องครับโดยทางโฟกัสก็ยังมีการเคลือบ AR coating นะครับเข้าไปที่ตัวของเลนส์ด้วยเพื่อลดแสงสะท้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเวลาถ่ายภาพและตัวเลนส์เมื่อติดไปกับกล้องแล้วนะครับก็จะดูเนียนไปกับตัวเครื่องไม่สะดุดตาส่วนตัวกาวนะครับก็ออกแบบมาให้ติดได้แนบสนิทครับไม่หลุดไม่ลอกง่ายแม้จะโดนน้ำหรือโดนฝุ่นทางฝั่งของ S23 S23 Plus นะครับตัวกระจกที่เป็น Full Frame แบบ Ultra Slim นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในกล่องนี้มันจะสลิมบางแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวฟิล์มกระจกนะครับเพราะว่ายังมีส่วนของตัว Camera Lens Protection มาให้ด้วยนะครับสามารถซื้อไปใช้งานด้วยกันได้นี่ครับเป็นตัวฟิล์มแบบ Full Frame okay, ดูว่าบางเฉียบแค่ไหนครับดูดิใครซื้อ Samsung S23 แล้วนะครับอย่าลืมปกป้องครบรอบด้านทั้งหน้าจอและเลนส์กล้องด้วยโฟกัสใครสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อนะครับฟิล์มของโฟกัสได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่ focuschill.com แล้วก็ Focus Store ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับจับจองเป็นเจ้าของ S23 กันไปแล้วนะครับผมเลือกรุ่นไหนสีไหนกันไปนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และก็อย่าลืมนะครับกดรหัสทดสอบตัวเครื่องกันก่อนนะครับเช็คให้ดีก่อนจะออกจากร้านนะครับดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมวันนี้ผมพัฒน์แล้วก็ทีมงานรอยแซนนะครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ